वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอพิเศษของปี2561ของครึ่งปีหลังของชาวของ12ราศีคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกชีวิตทุกก้าวเดินต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไรแม้ในวันนี้เราจะมีเรื่องท้อทุกข์เป็นกังวลสร้างพลังใจให้กับตัวเองให้ได้มีสติไตรตรองกับทุกสิ่งชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะวันนี้ไม่ได้ก็ยังเหลือพรุ่งนี้นะคะสู้แล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเราจะเริ่มต้นการทำนายชาวราศีเมษประจำครึ่งปีหลังของปี2561เกณฑ์การงานของชาวราศีเมษจะฟื้นกลับมาประสบความสำเร็จหากที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เป็นดังใจอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการอาจจะมีปัญหาเข้ามาทำให้คนทุกข์กลุ้มเป็นกังวลก็ตามแต่ช่วงในระยะเวลานี้เกณฑ์การงานจะดีขึ้นจะมีเกณฑ์การพัฒนาข่าวดีๆสิ่งดีๆเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จในครึ่งปีหลังอุปสรรคปัญหาต่างๆจะฟันฝ่าไปได้ถึงแม้คุณมีเรื่องทุกข์กลุ้มเป็นกังวลในครึ่งปีหลังจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือทำให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคก้าวผ่านพ้นสิ่งไม่ดีออกไปจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือชีวิตจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเงินไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นความรักของชาวราศีเมษจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางครั้งดวงชะตาก็ต้องบวกด้วยความเป็นจริงสู้เพียรพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นนะคะเหนื่อยบ้างทุกบ้างท้อบ้างกับบริวารบริวารอาจจะนำเรื่องปัญหาความทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลมาให้กับคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะฟันฝ่าผ่านพ้นไปด้วยพลังแห่งความตั้งใจพลังแห่งการต่อสู้ฝ่าฟันของคุณเองสรุป ในเกณฑ์การงานของชาวราศีเมษนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่จะลงทุนใครที่จะทำงานจะมีเกณฑ์มีข่าวดีคุณสามารถลงทุนได้เพราะการลงทุนนั้นจะประสบความสำเร็จหรือแม้แต่การสอบการแข่งขันช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีเมษมีข่าวดีเกี่ยวกับเกณฑ์การงานค่ะมาในเรื่องของเกณฑ์การเงินนั้นเกณฑ์การเงินคุณจะได้เงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเกณฑ์เงินก้อนใหญ่จะเข้ามาในครึ่งปีหลังคุณอาจจะลงทุนไว้ในบางสิ่งบางอย่างเงินที่ลงทุนนั้นกำลังกลับตอบแทนมาให้กับคุณค่ะเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะที่จะได้แต่ก็ยังมีปัญหาในบางอย่างที่ต้องจ่ายออกไปคล้ายๆกับว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเกี่ยวกับเกณฑ์การเงินนะคะอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนเป็นข่าวดีดวงโดดเด่นเกี่ยวกับเกณฑ์การลงทุนของชาวราศีเมษค่ะคุณอาจจะลงทุนในบางอย่างลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เงินลงทุนในการเปิดร้านช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษสามารถลงทุนได้ค่ะการลงทุนนั้นจะประสบความสำเร็จจะได้ของขวัญของมีค่าบ้านรถที่ดินเงินทองของประดับคุณจะได้ขอโทษค่ะคุณจะได้สิ่งมีค่าบางครั้งสิ่งมีค่าของคนเรานั้นแตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะได้รถใหม่บางคนอาจจะได้บ้านใหม่ชาวราศีเมษในครึ่งปีหลังคุณจะมีเกณฑ์ได้ของมีค่าเข้ามาในดวงชะตาของคุณค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาช่วงนี้วิบากกรรมแต่เก่าก่อนอาจจะมีต้องให้ชดใช้บ้างคือบางครั้งคนเราชีวิตไม่ได้สมบูรณ์เสมอไปได้บางอย่างอาจต้องเสียในบางอย่างช่วงนี้ดวงดาวของชาวราศีเมษก็เช่นกันอาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ก็ให้ระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายมีเกณฑ์เจ็บออดๆแอดๆเป็นประจำก็ขอใ
ได้เงินมาก็หมั่นสร้างบุญทำทานสร้างบารมีบางครั้งใน1เดือนคุณก็สามารถถวายลงศพทำบุญบริจาคข้าวของเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวค่ะแล้วคุณจะไม่ได้เกิดปัญหากับตัวเองค่ะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้เกณฑ์ความรักของชาวราศีเมษอาจจะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นทุกข์เป็นกังวลเกี่ยวกับความรักรักที่ไม่ได้ดังใจการพลัดพรากจากความรักการทุกข์ใจทรมานใจกับความรักขอให้ระมัดระวังหัวใจใครที่ยังโสดก็อาจจะเงียบเหงากับความโสดหรือบางครั้งอาจจะไปเจอคนถูกใจแต่คนที่ถูกใจนั้นอาจจะเป็นคนที่ใช่ในวันที่ผิดเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วเพราะความรักของชาวราศีเมษช่วงนี้ระวังไปรักคนมีเจ้าของไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความรักที่ต้องเจ็บปวดความรักช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะระมัดระวังหัวใจเซฟหัวใจให้ดีคุณจะมีเรื่องเจ็บปวดหัวใจเกิดขึ้นในความรักไม่ค่อยดีจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับด้านหน้าที่การงานหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเดินทางการเดินทางไกลครั้งนี้จะประสบความสำเร็จมีข่าวดีเกี่ยวกับการเดินทางไกลค่ะข่าวจากคนทางไกลหรือข่าวดีที่เกี่ยวกับทางไกลจะนำความชุ่มฉ่ำหัวใจมาให้กับคุณค่ะศาสตร์ขององค์มหาเดวะมหาเดวีส่งแสงไปที่ดวงดาวของคุณคุณสามารถบูชาองค์พระศิวะได้หากคุณได้บูชาองค์พระศิวะคุณจะเติมเต็มในสายยานบารมีของคุณจะทำให้คุณสุขสำเร็จอุปสรรคปัญหาจะสามารถผ่านพ้นไปได้นะคะบูชาพระองค์แต่สิ่งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ไพ่ที่มหาเดวีจับได้มาในดวงชะตาของคุณลองศรัทธาบูชาพระองค์ด้วยหัวใจที่ศรัทธาการศรัทธาใช่หาว่าเป็นการงมงายแต่เป็นการเชื่อมั่นศรัทธาในพระองค์บูชาทำแล้วสิ่งดีๆจะเป็นของเราค่ะสรุปสำหรับของชาวราศีเมษนั้นในครึ่งปีหลังปี2561เกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จอาจมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างเกี่ยวกับเกณฑ์การงานแต่สุดท้ายอุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าไปได้ไม่ว่าใครจะเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าใครจะเป็นการทำงานประจำเป็นลูกน้องเกณฑ์การงานในช่วงครึ่งปีหลังของชาวราศีเมษจะประสบความสำเร็จมีเพียงเรื่องเดียวที่ต้องให้ระมัดระวังคือเรื่องของหัวใจความเจ็บปวดความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลของหัวใจมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งนี้ก็จะช่วยค้ำชูในดวงชะตาได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษระวังหัวใจเป็นพิเศษนะคะเกณฑ์การเงินนั้นดีค่อนข้างหมุนเวียนประสบความสำเร็จคุณจะได้เงินจากคนที่ขอโทษค่ะคุณจะได้เงินจากสิ่งที่คุณลงทุนไว้อาจจะเป็นลงทุนในบางสิ่งบางอย่างเงินก้อนนั้นจะกลับต่อมาทำให้คุณชื่นฉ่ำหัวใจค่ะแต่ของขวัญของมีค่าเงินทองของประดับบ้านตำแหน่งรถที่ดินที่คุณจะได้มามันสร้างบุญทำทานสร้างบารมีมีเคล็ดลับในบางอย่างบูชาองค์พระศิวะชาวราศีเมษจะประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลคุณจะได้โชคจากทางไกลข่าวดีจากทางไกลอุปสรรคปัญหาจะฟันฝ่าไปได้ด้วยพลังบารมีแห่งสายยานบารมีขององค์มหาศิวะเจ้าค่ะสรุปเรียบร้อยสำหรับชาวราศีเมษมหาเดวีหวังเป็นอย่างยิ่งสิ่งนี้จะเป็นไกด์ไลน์นำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคมีบางอย่างที่สะดุดติดขัดบ้างก็ต้องขออภัยแต่บอกได้เลยค่ะทุกสิ่งทำนายให้ได้อย่างจากหัวใจอย่างความจริงใจขอให้ทุกคนของชาวราศีเมษผ่านพ้นอุปสรรคพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆในครึ่งปีหลังของปี2561ค่ะขอบคุณค่ะ